อนนั้นหนูร้องลั่นบ้านเลยค่ะร้องไห้แบบกอดลูกทุกอย่างพังหมดแล้วครอบครัวที่อดทนมาคือหยุดพอจะมีตังค์แล้วทำไมมาทำแบบนี้กับหนูคือพอเกิดเรื่องนี้หนูก็ไม่ได้บอกใครนะคะไม่ได้บอกครอบครัวเขาก็ไม่รับรู้หนูคิดว่าหนูตัวพอที่จะไม่พูดเรื่องครอบครัวให้ใครฟังคิดว่าเขาจะจัดการได้กับเรื่องนี้แต่เวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเริ่มแบบไปทำงานด้วยกันโดยที่ไม่เอาหนูไปด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาหนูในความรู้สึกหนูเขาคงคิดว่าหนูรับได้ก็ตอนเลิกจากโรงเรียนก็ไปกินข้าวบ้านเด็กคนนี้เข้าใจเอาเป็นว่าทั้งหมดนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนค่ะแล้วสุดท้ายคุณตัดสินใจขอหย่าใช่ค่ะอันนี้หนูไปพูดกับครอบครัวกระต่ายด้วยนะคะไปบอกแม่ของกระต่ายว่าแม่ครูบอกว่ามีอะไรกันกับกระต่ายเราจะทํายังไงดีแม่เขาตอบหนูว่าแม่ไม่แคร์หรอกว่ากระต่ายจะได้กันกับครูหรือไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กฮะเหรอตอนนั้นกระต่ายอายุ14นะใช่ค่ะเหรอเออหนูก็จากที่หนูร้องไห้หนูรู้เลยว่าเขาคงไม่สงสารหนูแล้วถ้าเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยพอกลับมาบ้านหนูก็มานั่งคิดนะคะว่าหรือว่าเด็กมันโดนขืนใจหรือเปล่าคือในความคิดหนูตอนนั้นคิดว่าน้องแบบน้องไม่รู้เรื่องอะไรนะคะหนูก็เลยพยายามถามแม่เขาบอกว่าแม่ถ้าแบบถ้าคิดว่าน้องโดนขืนใจแม่ฟ้องได้นะหนูพร้อมอยู่กับความคือพร้อมทิ้งความเจ็บเพื่อที่จะเอาความจริงหนูแบบนี้ถ้าน้องโดนขืนใจแม่เขาก็แคปไปให้ครูแทนที่จะพูดกับหนูแคปไปให้ครูใช่ค่ะเราก็โดนอีกหนูก็โดนด่าครูก็ด่าเราอีกใช่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราสุดท้ายคือหย่าเลยถูกไหมขอหย่าอันนี้หนูถามแม่กระต่ายว่าแบบกลัวครูฟ้องหรือเปล่าว่าแบบสัญญามันยังไม่หมดไม่เอาที่ตัวเราเองอ่ะคุณตกลงขอหย่าถูกไหมใช่ค่ะขอหย่ากับเขาเลยขอหย่าค่ะเพราะว่าเขาก็แบบไปมาหาสู่กันเลยทีนี้อ่ะโอเคคุณขอหย่าเขายอมหย่าให้เขายอมหย่าค่ะแล้ว